คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามช่า XO สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่านะครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์นั่นเองครับในคลิปนี้ครับผมจะพาไปเล่าถึงบรรดานักเตะที่เพิ่งย้ายมาเล่นในเมืองไทยรวมไปถึงย้ายทีมในศึกไทยลีกเล็ก2แล้วไปโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดกับต้นสังกัดใหม่นะครับจนเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนบอลซึ่งผมขอใช้ชื่อคลิปนี้ว่าดีลแสนจะโคตรคุ้มในศึกไทยลีกเล็ก2แล้วกันนะครับซึ่งจะมีใครกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบไปเริ่มที่คนแรกนะครับก็คือในไลน์ของจักรพันธ์พรใสที่ตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มโหดอย่างมากกับราชบุรีมิตรผล FC ครับจนได้รับฉายาว่าพรใสสิทธิ์มิตรผลไปแล้วหลังจากที่อยู่กับแบงคอกในช่วงเล็กแรกเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามนะครับแต่ทว่าพอย้ายมาอยู่กับราชบุรีในช่วงเล็กที่2เนี่ยพี่แกก็แอสซิสต์เป็นว่าเล่นจนขึ้นนำดาวซันโวแอสซิสต์ไทยได้สำเร็จนะครับพร้อมกับติดทีมยอดเยี่ยมหลายสัปดาห์มากๆเสมือนว่าการมาราชบุรีในครั้งนี้ของจักรพันธ์ครับคือการมารับโอกาสลงเล่นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าในวัย30กว่าของพี่แกเนี่ยก็ยังคงเล่นฟุตบอลได้สบายถึงแม้อาจจะไม่ได้ปัดเปรี้ยวเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของความเก่าเข้ามานะครับซึ่งหลังจากนี้ต้องมาตามลุ้นกันว่าหลังจบซีซั่นนี้จักรพันธ์ครับจะย้ายมาอยู่กับทัพราชันมังกรแบบถาวรเลยหรือไม่หลังมีข่าวออกมาว่ากำลังจิบจีบกันอยู่ครับไปต่อกันที่2นะครับผมยกให้คนนี้เลยก็คือดาเลนะครับกองหน้าชาวบราซิลของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองถึงแม้พี่แกเนี่ยจะไม่ได้เข้ามายิงเปี้ยงป้างนะครับแต่เขาก็สร้างประโยชน์ให้กับทัพกิเลนพยองได้อย่างมากมายครับทั้งการไปกับบอลการบังบอลการดึงตัวผู้เล่นการวิ่งหาช่องแต่สิ่งที่เขาต้องปรับเนี่ยก็คือในเรื่องของจังหวะจับสกอร์นะครับที่ยังไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเข้ามาของเดเลเนี่ยทำให้เฮเบอร์ตี้เล่นง่ายครับจนกลับมายิงกระจุยกระจายอีกครั้งถือว่าเดเลนะครับเป็นอีกหนึ่งดีลที่สุดคุ้มสำหรับทัพกิเลนพยองในช่วงเลขที่2เลยครับขณะที่คนที่3นะครับเขาคือยูจุนซูนะครับแข้งชาวเกาหลีใต้อดีตนักเตะของบุรีรัมย์ที่ตอนนี้มาคาแข้งอยู่กับราชบุรีในเลข2นะครับต้องบอกว่าตอนสมัยพี่แกอยู่กับทัพปราสาทสายฟ้าเนี่ยเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางกองหลังกองหน้าขาดอย่างเดียวคือประตูครับเรียกได้ว่าเป็นแข้งสารพัดประโยชน์อย่างแท้จริงจนตอนนี้ในการมาคาแข้งกับราชบุรีนะครับยูจุนซูครับก็ยังคงเล่นได้ดีและสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากเพิ่มเติมคือเรื่องการยิงประตูนะครับที่ยูจุนซูกลับมาคราวนี้เนี่ยคมอย่างกับกองหน้าเลยครับไปดูคนที่4นะครับก็คือมิกิโลเซตานะครับกองหลังชาวอิสราเอลดีกรีของเขาไม่ธรรมดานะครับเขาเป็นถึงเพื่อนของยอสซี่เบนยูนอดีตแข้งชื่อดังของลิเวอร์พูลรวมถึงเชลซีนะครับโลเซตานะครับคือคนที่เข้ามายกระดับเกมรับของสุพรรณบุรีให้แน่นปักขนาดบุรีรัมย์หรือหลายๆทีมยังเจาะไม่ค่อยเข้านะครับจุดเด่นของพี่แกเนี่ยคือการยืนตำแหน่งรวมถึงลูกกลางอากาศที่โคตรดีซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่เป็นดีลสุดคุ้มของสุพรรณครับจากนั้นไปดูคนที่5ครับก็คือเอกกนิษฐ์ปัญญาครับวันนักคิดแห่งภาคเหนือที่สิงห์เชียงรายดึงตัวกลับมาจากการเล่นจากเชียงใหม่ครับต้องบอกว่าหลายคนตั้งคำถามว่ากลับมาเชียงรายเนี่ยจะมีที่ว่างให้เอกนิษฐ์ได้ลงเล่นหรือเปล่าแต่แน่นอนครับด้วยความสามารถของน้องที่โดดเด่นเอกนิษฐ์ครับก็ได้ลงสนามและโชว์ผลงานดีจนมีลุ้นติดทีมชาติไทยพร้อมกับเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสิงห์เชียงรายในการไล่ล่าแชมป์ต่อจากนี้ครับและอีกหนึ่งคนนะครับก็คือบาราซิสนะครับอดีตเยาวชนอาร์เซนอลที่ย้ายมาเล่นกับบุรีรัมย์ในช่วงเล็กที่2สไตล์การเล่นของบาราซิสเนี่ยอาจจะไม่ได้เปี้ยงป้างเท่าไหร่นักนะครับไม่เหมือนแฟงอาเชมปงไม่เหมือนคาเมโลกอนซาเลสไม่เหมือนเดียโก้หรือซันโตไม่เหมือนเปโดจูเนียนะครับแต่ทว่าเขามีมาตรฐานการเล่นที่ดีนะครับสามารถเล่นเข้าขากับนักเตะไทยได้อีกทั้งยังทำประตูสำคัญให้กับทัพปราสาทสายฟ้าอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ผมมองว่าบาราซิสเนี่ยก็คืออีกหนึ่งดีลที่คุ้มของบุรีรัมย์นะครับถ้าเกิดบุรีรัมย์ได้แชมป์เนี่ยผมมองว่าบาราซิสก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่เข้ามาแทนเปโดจูเนียและทีมเนี่ยมันมีทีมเวิร์คที่ดีขึ้นครับก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ผมยังไม่ได้เอ่ยถึง
อาทิในรายของมาร์ตินสตูเบิลนะครับอันนี้เป็นแบ็กซ้ายชาวฟิลิปปินส์ของการท่าเรือที่เล่นโคตรดีซะจนตอนนี้แฟนบอลท่าเรือครับลืมชื่อของเควินดีลมลำไปแล้วการเข้ามาของเขาเนี่ยทำให้กราบซ้ายของการท่าเรือแข็งแกร่งขึ้นนะครับอีกทั้งยังประสานงานกับบดินทร์ผาลาได้อย่างลงตัวรวมไปถึงในรายของธนบุญเกษารัตน์นะครับที่ตอนแรกที่ท่าเรือคว้าตัวมาเนี่ยจับไปยืนเป็นมิดฟิลด์ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่พอโค้ชโชคเข้ามาคุมทีมแทนเซอร์เด็ดเนี่ยจับธนบุญไปยืนเซ็นเตอร์ฮาร์ฟนะครับปรากฏว่าธนบุญเล่นได้เนียนมากๆและทำให้ทีมท่าเรือเนี่ยเสียประตูยากนะครับอีกทั้งการจับคู่กับเอลิสดอลล์ก็ทำได้อย่างลงตัวครับรวมไปถึงในส่วนของรีซอร์ครับที่ย้ายไปเล่นกับชลบุรี FC ก็สามารถสร้างความมือฮาได้อย่างมากเรียกกระแสแฟนบอลได้อย่างดีเยี่ยมครับและนี่ก็คือบรรดาดีลโคตรคุ้มจัดๆหรือว่าดีลที่แสนจะโคตรคุ้มในศึกไทยลีกเล็ก2นะครับเพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยชอบดีลไหนหรือมีดีลไหนอีกก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ